แพทย์จ๋าเป็นการแพทย์จ๋าของ The Master ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ก็เหมือนเป็นการแถลงข่าวค่ะของ Body Design Solution ของ The Master ค่ะซึ่งก็จะเป็นศูนย์ดูแลเรื่องร่างกายโดยเฉพาะเลยค่ะที่ CDC ค่ะจริงๆดูแลทุกๆสาขาได้แต่ว่า CDC จะแบบเครื่องมือทุกอย่างจะครบวงจรกว่าจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องของการที่ต้องแบบดูแลฟื้นฟูร่างกายถูกต้องค่ะจริงๆด้วยอาชีพเราเนาะเราต้องดูแลทั้งไม่ใช่แค่หน้าคือร่างกายก็สำคัญมากๆค่ะแล้วแพทย์รู้สึกว่าเออโชคดีที่นี่มันเหมือนเป็น one stop service คือดูแลตั้งแต่ภายในยันภายนอกรูปร่างเลยเมื่อพูดบนเวทีเมื่อกี้บอกแพทย์ว่าแพทย์ก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างฉันเป็นผู้หญิงตัวใหญ่นะคือทุกคนคิดว่าเราตัวเล็กไงแต่พอมาเจอแบบเฮ้ยแพทย์สูงแพทย์กระดูกใหญ่คือเราเหมือนก็ลูกครึ่งอะค่ะก็จะเป็นโครงฝรั่งก็ยังไงก็มีจุดปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนกินดีแค่ไหนออกกำลังกายหนักแค่ไหนมันก็จะมีส่วนของร่างกายที่ไม่เฟิร์มบ้างไขมันเยอะบ้างแต่ว่าดูแลตัวเองยังไงแพทย์ในการที่บาลานซ์มันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็พอดีค่ะก็มีทั้งพยายามกินอาหารให้ดีบ้างบางวันหลุดวันต่อมาก็กินอาหารเสริมนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายแพทย์ก็ให้ความสำคัญมากก่อนท้องคือขยันออกกำลังกายมากณตอนนี้ก็พยายามเริ่มกลับไปค่ะแล้วที่สำคัญเพราะว่าตอนนี้เรามีทางเลือกเนาะมีคลินิกดีๆคอยช่วยคอยซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้เสริมได้ค่ะถ้าเกิดมาที่นี่ก็น่าจะมีโปรแกรมที่ตอบโจทย์หลายๆคนคือเขาบอกว่าที่นี่ค่ะคือเขาจะดูเฉพาะคนเลยเพราะคนเรารูปร่างก็ไม่เหมือนกันเนาะคือเขาจะออกแบบให้ทุกๆคนสวยในแบบของตัวเองได้ถ้างั้นก็สนใจมาเที่ยวมาชมมาดูแลมาเที่ยวค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูแลตัวเองหัวจรดเท้าที่ The Master ค่ะค่ะวันนี้คุณแม่เซ็กซี่เออเซ็กซี่มากเลยนะเซ็กซี่จริงรู้สึกแบบตายแล้วแต่งตัวมางานเช้าแบบจัดวันนี้แบบมาในความเซ็กซี่สุดๆก็เข้าเตรียมนะคะเราก็ต้องโชว์บอดี้เกี่ยวกับบอดี้เราก็ต้องเต็มที่ค่ะก็รู้สึกไงบ้างคุณสามีให้ออกจากบ้านไหมคะคุณสามีบอกว่าทำไมต้องสวยขนาดนี้ให้กำลังใจชมหลานหวังชมแล้วเห็นชุดเป็นไงคะก็ตอนแรกก็เอ๊ะตอนแรกค่ะเลือกชุดแขนยาวแบบปิดถึงคออย่างเงี้ยเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้ากับงานเท่าไหร่ต้องโชว์เคิร์ฟโชว์อะไรนิดนึงจริงๆปกติพี่เขาเป็นคนห่วงเราไหมคะเวลาที่จะแต่งตัวแบบเปิดนิดเปิดหน่อยอะไรคือจริงๆก็ไม่ค่ะเพราะเราก็แต่งเฉพาะโอกาสจริงๆเป็นคนที่ใส่กางเกงยีนส์เสื้อแขนยาวตัวใหญ่ๆถ้าเห็นคือแต่งตัวแบบบอยมากถ้าไม่ได้ออกงานก็จะไม่ได้แต่งตัวสวยขนาดนี้ค่ะทุกคนแต่ถ้าแต่งอย่างนี้เขาก็ให้ผ่านอยู่หมายถึงว่าปล่อยผ่านอยู่ผ่านได้ค่ะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสน่าจะนะพี่น้องก็เห็นยังค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นเขาออกมาโอ้โหเป็นงานแรกที่เซ็กซี่ขนาดนี้ด้วยไหมใช่ใช่ค่ะงานแรกที่เซ็กซี่ขนาดนี้มั่นใจได้แค่นี้แหละพอแล้วจบแค่นี้หรอวันนี้ได้จบแล้วจริงจริงเราข้างหลังก็ไม่ธรรมดาเลยนะหรอคะหมุนหน่อยไหมหมุนหน่อยไหมโอ้ยอย่าเลยค่ะคือกลับมาเหมือนตอนก่อนมีน้องยังค่ะจริงหรอมันเหมือนก่อนมีน้องเหรอคะหรือว่ารู้สึกว่านิดนึงยังค่ะยังคือก่อนที่เรามีน้องเรารู้ว่าแบบสัดส่วนเรามันเล็กแล้วมันกระชับกว่านี้แต่ก็ไม่ซีเรียสค่ะจริงๆมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วไม่ต้องไปเร่งรีบหรอกเนาะร่างกายผู้หญิงเรามันเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆแต่ใดๆคือสวยมากค่ะกราบขอบคุณค่ะไม่ได้ฉีดยาด้วยสวยจริงวันนี้สวยจริงจริงแต่งบ่อยๆแต่งด้วยกันไหมล่ะได้เลยล่ะอันนี้เร่งไหมเร่งแบบแล้วมีน้องคนสองมาแบบโอ้ภรรยาฉันเริ่มกลับมาสวยแล้วก็คุยกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังนี่แหละที่คุยไปคราวที่แล้วก็คือคุยเรื่องละครลังเลใช่ไหมใช่คือถ้าปีหน้ายังไม่มีละครหรือมีบทบาทอะไรที่เราอยากเล่นก็คงมีตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ต้องเล่นต้องมีเลยก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่พี่เขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมหรือไม่ได้เบรกใช่ไหมว่ายังจริงอยากมีลูกก่อนยังไม่อยากให้รับละครเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยจริงๆเขาอ่ะอยากให้เราทำงานคือตอนแรกค่ะเร่งค่ะบอกว่ามีเลยจะได้เลี้ยงทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆเห็นแล้วแหละว่ายูเหนื่อยแค่ไหนในการอุ้มท้อง9เดือนแล้วก็ณตอนนี้แบบ3เดือนแรกที่ลูกออกมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันค่ะแล้วร่างกายเรามันเหนื่อยนะโอ้กว่ามดลูกจะกลับไปหดเหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาก็บอกว่าสงสารพักก็ได้เขาก็เข้าใจแล้วให้เราได้ใช้ชีวิตหลังสังคมเราอีกหนึ่งครับอย่างความสวีทหวานมีเติมให้กันบ้างไหมคะท่านเพราะว่าพี่เขาก็ดูงานยุ่งเราก็เริ่มแบบต้องดูแลน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะหวานได้เหมือนเดิมไหมแพทว่ามันไม่ได้หวานเหมือนแบบเหมือนก่อนบอกไม่ถูกค่ะคือมันเหมือนเราใช้ชีวิตคู่เป็นชีวิตแบบคนแต่งงานมันก็เป็นอีกแบบแล้วอะมันเหมือนเราโตขึ้นเราโฟกัสแบบเรื่องของงานเรื่องของลูกแต่คือความรักมันก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบอะไม่ได้เรียกว่าสวีทหวานกุ๊กกิ๊กแต่มันก็เหมือน
มันก็เหมือนความรักแบบเพิ่มขึ้นแต่โดยปกติพี่เขาจะเป็นคนโรแมนติกตลอดอย่างก่อนที่จะมีน้องก่อนแต่งอะไรเขาเป็นคนแบบเอาใจใส่ที่ดีมากค่ะคือเขารักใครเขารักเต็มที่แล้วเราเห็นด้วยการกระทำด้วยทุกๆอย่างที่เขาทำทุกวันนี้ไม่มีลดแล้วมีแต่เพิ่มหรือเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอจริงๆก็เพิ่มนะจริงตั้งแต่มีลูกก็เพิ่มแหละแต่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นทั้งลูกใช่ไหมไม่บอกว่ารักแพทมากกว่าวันนี้แพทหลายช็อตแล้วนะไม่เคยถามไปแล้วไงว่าแบบมีลูกเราจะรักลูกมากกว่าไหมคะเขาบอกไม่รักเมียมากกว่าฝั่งแนวข้างรักเหมือนเดิมรักเกินแต่ว่าลูก5เดือนแล้วนะฟังดูดีเนาะเออแต่ในร่างจุดยังจะบอกว่าเขาแบบเหินลูกมากแต่เวลาเราเตรียมเหมือนเดิมใช่ค่ะคือเขาเป็นคนให้ความสำคัญเรื่องคู่มากๆเขาบอกเลยว่าแบบการมีลูกไม่อยากให้มันทำให้เราต้องห่างกันเนาะแบบไม่อยากให้เราเทเวลาให้ลูกไปตลอดคือเขาก็เลยเหมือนให้พี่เลี้ยงมาช่วยเพื่อที่เราก็ยังรักษาความเป็นชีวิตคู่ซึ่งก็แบบเป็นโชคดีของเราแล้วแหละจริงๆมีโมเมนต์ด้วยกันสองคนไหมคะมีตลอดเลยค่ะทุกวันนี้ลูกนอนแยกห้องค่ะใช่ไม่ต้องเลยเรารู้ว่าหลายๆบ้านก็ทำแบบนี้ก็เดินเข้าเดินออกไปหาลูกได้ใช่ตอนที่เขาบอกว่าต้องแยกห้องรู้สึกยังไงบ้างก็เศร้านิดนึงแหละคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่แม่ก็คือเลี้ยงเรานอนกับแม่เนาะเราก็อยากนอนกับลูกแต่คือเอาจริง2เดือนแรกก็โอเคละพอละไม่เป็นไรแล้วก็คือพอเข้าเดือนที่3ก็แยกห้องใช่ค่ะเพราะเหมือนพอเขาเลิกเข้าเต้าอะค่ะมันเหมือนคนอื่นก็ช่วยเราในการป้อนนมได้ตอนนี้เราก็ได้นอนค่ะอันนี้ความคิดใครแยกห้องคุณพ่อล้วนๆเลยค่ะคุณแม่จริงเข้าใจนะความเป็นแม่ไม่ได้อยากห่างลูกหรอกแต่ว่าพอค่อยๆปรับแพทเชื่อว่าพอโตขึ้นอะมันจะง่ายเขาจะไม่ได้แบบต้องนอนกับเราจนโตแต่ลูกเราก็มีพี่เลี้ยงออนไลน์เยอะนะคะพี่แพทโอ้ใช่ค่ะดีใจมากค่ะที่ทุกคนแบบเอ็นดูน้องแต่เราก็ไม่ค่อยเจอดราม่าในเรื่องของแม่ออนไลน์เท่าไหร่เนาะแบบถือว่าคนก็ชอบมาเลี้ยงช่วยเลี้ยงช่วยเจอดราม่าแนะนำแบบอาจจะตำหนิเราว่าเลี้ยงอย่างนั้นไม่ดีแต่ไม่ค่อยเจอแบบนี้เนาะคือเราอาจจะยังคนอาจจะยังไม่ได้เห็นมุมส่วนไหนก็คือแค่เล่นกับลูกไม่ได้โพสกันเลยไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปอ่านเลยมั้งคะแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสแล้วเพราะทุกคนก็มีวิธีเลี้ยงไม่เหมือนกันเนาะเราก็รู้ว่าเราเลี้ยงลูกของเราในเวของนี้มันเวิร์กสำหรับเขาอะก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วเธอก็ไม่ได้ถ่ายบอกมีสายกับพี่น้องมาใช่เป็นยังไงบ้างคะงานคู่ก็มาดีใจค่ะจริงดีใจที่มีงานนางก็ดีใจว่าอุ้ยแบบตัวเองแบบออกงานได้ค่ะหรอค่ะถ่ายงานได้ก็ดีใจแล้วค่ะรอเขาเป็นไงคะเราต้องช่วยดูแลนะคะเพราะว่าถ่ายคุ้มตกเนาะเขาก็เกรงอยู่นะเกรงแบบฉันต้องโพสยังไงฉันต้องทำอะไรไงก็ให้กำลังใจค่ะบอกว่าสบายสบายคือทำงานด้วยกันเขาก็ไม่เกรงแหละค่ะถ้าทำคนเดียวอาจจะเกรงกว่าต้องฉีดแต่ออกมาทำค่ะอะไรเนี้ยใช่ทุกคนบิวสุดฤทธิ์เกรงกว่าเดิมแต่ที่ออกมาคือน่ารักธรรมชาติมากเลยนะดูน่ารักมากขอบคุณค่ะดีใจที่ทุกคนชอบเขาดูหล่อเป็นคุณพ่อแล้วไงก็แบบแดดดี้เป็นแดดดี้ต้องนิดนึงเนี่ยห่วงลูกสาวจนไม่รู้จะยังไงแล้วพอเขาหล่อขึ้นเราต้องห่วงเขามากขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงเรามีโหมดนั้นไหมคะก็ห่วงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะจริงๆแพทเป็นคนที่แบบเหมือนเดิมอ่ะตอนนั้นก็คือเหมือนตอนนี้เลยไม่ได้สมมติว่าเดินสวนกันแล้วแบบมีผู้หญิงคนนึงอาจจะมองเราจะหันผ่านตาเลยมองไปทางนี้ไหมอ๋อแน่นอนแหมใครๆก็เป็นนะเรื่องปกติแต่ตัวเราเองก็ไม่ไปหาหนุ่มเกาหลีเหมือนกันนะออกงานทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้โหขอน่ารักขนาดไหนน่ารักมากค่ะโอ้โหได้มีโอกาสเจอก็ไม่รู้ว่าเอาแต้มบุญแบบสูงมากค่ะประกบคู่เลยนะใช่ค่ะทำตัวไม่ถูกค่ะก็น่ารักค่ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษแบบยินดีที่ได้เจอนะหนูก็อ่ะค่ะค่ะค่ะแล้วก็เลยโพสต์แบบยืนตรงไปหน่อยใช่เกรงค่ะเกรงมากแบบที่ว่าไงคะแวะไปหาหนุ่มเกาหลีซะด้วยใช่เขาก็บอกว้าวแบบโชคดีจังเลยอยู่ได้เจออะไรไม่ห่วงห่วงอะไรแหมโอ๊ยตายแต่จริงๆเราเป็นคนที่แบบว่าดูซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่แล้วไหมจริงๆซีรีส์เรื่องแรกที่หนูเคยดูคือของลีดงบุกค่ะ My Girl เคยออนแบบไม่รู้ช่องทีวีช่องไหนเมื่อแบบ10กว่าปีที่แล้วตอนเด็กน้อยอ่ะนั่นคือซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกก็ไม่รู้แบบผมลิขิตอะไรที่ได้เจอเขาในชีวิตนี้ได้มาเจอคอมพลีทนะคอมพลีทมากคนนึงคือขนาดเราไม่ได้แบบบ้าคลั่งเกาหลีเรายังรู้สึกแบบตื่นเต้นเลยอ่ะเขามีออร่ามากกระแตมบุญดีแต้มบุญดีจริงหมดแล้วหมดแล้วเอานางงามว่าหนึ่ง congratulation แอนโทเนียนิดนึงด้วยเป็นไงบ้างได้ดูติดตามคือจริงๆติดตามตั้งแต่ประกวดในประเทศแล้วค่ะแล้วก็คือเห็นความสมมงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อยากจะให้กำลังใจเพราะเชื่อว่าเขาทำเต็มที่แล้วคือทำให้ทั้งประเทศแบบภูมิใจอ่ะคือไม่รู้จะ
ะแบบมันอีกนิดเดียวจริงๆอะค่ะตอนจับมือดูทีวีอยู่ดูค่ะตอนจับมือก็เราก็คิดว่าเป็นเราถ่ายเลยพร้อมเฮ่จริงแล้วเราก็เอ้าอะไรอ่ะช็อตฟิลมาใช่ไหมต้องเป็นเหมือนกันหมดทั้งประเทศเลยช็อตฟิลก็วูบไปนิดนึงเหมือนกันเนาะจริงค่ะแต่ก็รู้ค่ะว่าแบบหนูว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเองนะคือทุกคนซัพพอร์ตทุกคนรักเขาเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะใช่ค่ะก็ดังก็สวยสมมงเนาะสวยสมมงคือเขาคือยูนิเวอร์สของประเทศไทยแล้วหลายคนจะเชียร์เอ๊ะคุณแม่แพทมีแบบอยากจะไปบ้างไหมคะอะไรไปได้หรอเขาไปได้เขาไม่กำหนดอายุไม่กำหนดการแต่งงานแล้วว้าวส่งคนอื่นไปดีกว่าเดี๋ยวไปชัดฟิลบนเวทีโลกนี้ตายเราแย่เลยเลี้ยงลูกก่อนเนาะเลี้ยงลูกดีกว่าค่ะขอเนี่ยเป็นคุณแม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคค่ะ